ความพร้อมเพรียงในรูปแบบการพายท่านกปินของฝีพายกำลังพล208นายบนเรือพระที่นั่งทั้ง3ลำซึ่งผ่านการฝึกฝนเคลื่อนเรือและการรับขานกับบทเหเรือที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่สื่อสารถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยและความรุ่งเรืองของบ้านเมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประกอบด้วยกาบยานี11จำนวน20กาบและโครง4สุภาพ1โครงตลอดการแสดงรอบละ25นาทีผู้ที่ร่วมชมจาก2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยข้างท่าราชวรดิษฐ์และก็อาคารราชนาวิกสภาได้ชื่นชมความสง่างามของเรือพระที่นั่งทั้ง3ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งกองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญเรือพระที่นั่ง3ลำมาผูกทุ่นประกอบการแสดงกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมที่ท่าราชวรดิษฐ์ซึ่งวันนี้วันที่29กรกฎาคมนะคะจะมีการแสดงในเวลา 17:00 นและ 20:00 นก็เชิญชวนผู้ที่เข้าชมแต่งกายสุภาพโทนสีเหลืองไปร่วมชมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ